สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดรถวริสราอดีตมิสเอเชียลาเมืองกรุงทําแปลงผักนอกเมืองเป็นชีวิตที่ลงตัวมากสําหรับรถวริศราลีธีรกุลผู้รองตําแหน่งมิสเอเชียปี2531ที่ประเทศอังกฤษไปได้สําเร็จรถเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่หลายคนพูดได้ว่าเกิดมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็สามารถสร้างคุณค่าความดีให้แก่ตัวเองและสังคมได้ซึ่งหลายๆคนจะคุ้นเคยกับหน้าที่และบทบาทพิธีกรรายการอาทิสุขสบายลุนขามโลกรวมถึงบทบาทนักสแสดงซึ่งรถวริศราออกจากวงการทิ้งการใช้ชีวิตแสนเร่งเรบในเมืองกรุงไปปักหลักอาศัยอยู่ที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีบ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศบร,รศิสุทธิ์ใช้ชีวิตเรียบง่าย โดยมีลูกๆคอยเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์รวมถึงยังคงดูแลโรงแรมพระนครนอนเล่นย่านบางขุนพรอมที่ได้เปิดสอนทำขนมปังเปลี่ยนชีวิตเพื่อช่วยเหลือมอบความสุขมอบอาชีพให้แก่ผู้อื่นด้วยใครอยากติดตามชีวิตเรียบง่ายติดธรรมชาติของรถวริสราสามารถติดตามได้ที่ IG r ีรถนอนเล่นได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอข,ขอบคุณข้อมูลจาก eNews t 4 TV ข,ข,ข,ขอบคุณครับ